ก็วันนี้ศาลพิพากษามาแล้วนะครับก็คือในส่วนของมาตรา137กับ172ศาลก็พิพากษามานะครับก็คือวันนี้เราถูกแจ้งความในข้อหาแจ้งความเท็จจากการที่เราไปแจ้งความเมื่อปีที่แล้วเดือนตุลาคมกรณีที่คุณอภิรัตน์ให้สัมภาษณ์เรื่องว่าไม่รับประกันการรับประกันเขาก็เลยแจ้งความเท็จในข้อหาม137 172แล้วก็173ซึ่งในมาตรา3ที่ข้องมาแล้วมาตรา137กับ173เนี่ยประมาณว่าเนื่องจากคลิปที่เราเอามาให้เนี่ยมันเป็นคลิปจริงไม่ใช่การให้สัมภาษณ์จริงไม่ใช่การตัดต่อเพราะนั้นไม่เข้าข่าย137และ172ส่วนในส่วนของ173ที่อ้างว่าคำพูดเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปบิดเบือนว่าเป็นการศาลก็มองว่าคำพูดเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าจะมีการรับประกันหรือไม่รับประกันรัฐประหารก่อนหน้านี้ก็คือทุกการรัฐประหารเนี่ยจะเป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้รัฐประหารเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าคำพูดเหล่านี้มันไม่ชัดเจนว่าจะเป็นการเห็นหรือไม่เห็นก็เลยยกประโยชน์ให้จำเลยด้วยการยกฟ้องครับจะถามถึงประเด็นที่โพสต์เฟซบุ๊กถึงสสอนาคตใหม่ว่าเมื่อเดิมอะไรอันนั้นไม่ได้ว่าไม่ตอนแรกก็ทักว่าตามกฎหมายก็มั่นใจว่าไม่ผิดเพราะเราก่อนที่เราจะแจ้งความอะไรอย่างนี้เราจะมีอะไรพูดถึงสสพรรคอนาคตใหม่บ้างครับที่เรื่องที่วันนั้นเราพูดเราก็คือว่าเรื่องพวกติดคือช่วงของเชียร์นั่นแหละประมาณว่าเหมือนกับว่าเชียร์นะไม่ผิดหรอกแต่ว่าบางทีมันต้องมีขอบเขตหน่อยแล้วก็ไปลามปามคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะไปแล้วโดยเฉพาะอย่างกรณีที่ว่าสสที่ว่าเขาทำร้อยยี่สิบล้านเนี่ยมันฟังแล้วมันเวอร์มันฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันขี้โม้อ่ะมันนะเป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงไหมคือไอ้เรื่องซื้อสอสอเชื่อแต่ไอ้ตัวเลขอ่ะ120 ล้านอ่ะผมไม่เชื่อมันเยอะไปล้าน20 ล้าน30 ล้าน40 ล้านอ่ะโอเคเชื่อแต่พอพูด120 ล้านเราก็ฟังแล้วเอ๊ะทำไมต้องขี้โม้อย่างนี้ด้วยแล้วคุณเริ่มต้นในการโม้อย่างเงี้ยแล้วต่อไปผมจะมั่นใจได้ไงว่าคุณจะไม่โม้ต่ออีกอ่ะก็เลยต้องเหมือนกับว่าเราติดบ้างแต่ก็อย่างว่าติดก็ติดนะไม่ได้เลยแทงไม่ได้แล้วก็ทานทีเดียวแหละครับผมขอท้าถึงเรื่องถึงคดีแจ้งความเท็จนี่ครับสำหรับผู้ที่จะมาสร้างข่าวและจะติดตามบ้าง